สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุโขทุกคนครับสวัสดีพี่น้องที่สั่งเห็ดจันร้อยมานะครับผมเนาะแล้วก็ผู้ใหม่ที่อยากได้เห็ดนํานะครับสําหรับท่านที่สั่งมานะครับเตรียมแล้วพี่น้องสิส่งให้ครับนี่ล่างเรียบร้อย1เรียบร้อยลวกเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งให้พี่น้องเอาไปแกงนะครับผู้ใดสนใจผักติ่วก็วงเล็บมานําเด้อครับเด้อว่าแถมผักติ่วนะครับจันร้อยเก็บผักติ่วมาเอาไว้ถ้าแถมพี่น้องนําอยู่นะครับนะมีผักติ่วแถมไม่พร้อมนะครับสําหรับเห็ดปวกล่างออกแล้วล่างขี้ดินขี้โคนออกแล้วนะครับลวกแล้วก็สิได้ประมาณนี้นะครับโลนึงนะครับเพราะว่าการเอาล่างขี้ดินขี้ดอนออกแล้วมันเหลือบ่พอโลเด้อพี่น้องเด้อให้ต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องนํานะครับเห็ดเพาะคือกันเหลือบ่พอโลเพราะว่าเฮาซื้อมาโลนึงก็จริงเพราะว่าขี้ดินมันหลายเฮาล่างออกล่างออกแล้วมา1นะครับกิโลมันก็สิลดลงไปทันทีเลยนะครับพี่น้องครับมาบ่แม่นว่าเอ๊ะมันพอโลบ่เนาะซ้ํานี่บ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อเนื่องจากว่าเฮาเอาขี้ดินออกแล้วนะครับทั้งเห็ดปวกทั้งเห็ดเพาะนะครับทั้งเห็ดละโงกก็คือกันนะครับพี่น้องครับเห็ดละโงกเฮาก็ลวกให้อย่างดีนะครับพี่น้องไปฮอดก็พร้อมแกงได้เลยนะครับเห็ดละโงกก็อาจสิลดลงมาจากกิโลอยู่เพราะว่าขี้ดินก็หลายนะครับเฮาต้องเอาขี้ดินออกซะก่อนจังมาลวกนะครับลวกแล้วก็จังมาแพ็คใส่ถุงจังซี่พร้อมส่งให้พี่น้องใส่กองโฟมนะครับนี่กองโฟมก็เป็นภูเขาเหล่ากาเลยมื้อนี้นะครับเตรียมมาให้พี่น้องโดยเฉพาะนะครับกองโฟมประมาณ20ใบจักสิพอนะพี่น้องครับกองโฟมมื้อนี้ยังคือควันแต่นะครับเอ้านี่คือแฟนครับ FC พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับเพิ่นสั่งมาเพราะว่าสิเป็นเห็ดละโงกนะครับยังอีกอยู่ในตู้เย็นยังอีกหลายนะครับเพราะว่าเฮาใส่ตู้เย็นไว้นะครับมื้อนี้ก็มีประมาณ10กว่าเจ้านะครับเห็ดละโงกเห็ดปวกนะครับนี่เห็ดให้เรียบร้อยพี่น้องบ่ต้องไปล่างบ่ต้องไปเห็ดหยังยากไปฮอดพร้อมแกงได้เลยนะครับเพราะว่าขี้ดินขี้ดอนเฮาล่างขูดขาให้อย่างดีนะครับนี่นะครับเห็ดปวกเฮาก็ขูดขาให้มีแต่ดอกจุ๊บๆนะพี่น้องเด้อนะครับมีแต่ดอกตุ้มจูมหน่อยๆแต่เปาะแต่แปะพอดีแกงหวานๆนะพี่น้องใส่ผักติ่วนะครับผักติ่วจานเราก็เก็บมาเอาไปแถมพี่น้องผู้ใดอยากได้ผักติ่วกับวงเล็บมานําขอผักติ่วด้วยนะครับเดี๋ยวสิแถมให้นะครับเห็ดเพาะกับไม้ๆอ่อนๆนะครับพี่น้องครับนี่มีแต่ดอกน้อยๆเห็ดเพาะนะครับนะเห็ดเพาะก็สั่งมานะครับจวดจาดฟาดบึ้มก็เลยทีเดียวเชี่ยวนะครับเห็ดเพาะเห็ดละโงกเห็ดปวกนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อแอดไลน์มาเลยนะครับแฮงง่ายนะครับแอดไลน์ติ้งหนองมาเดี๋ยวจานร้อยก็สิส่งให้นะครับราคาเห็ดปวกราคาเห็ดเพาะราคาเห็ดละโงกมันสิบ่ซ้ำกันจักมือพี่น้องก็เลยบอกราคาบ่ได้นะครับเนื่องจากว่ามื้อนี้อาจสิมา600มื้ออื่นอาจสิมา550หรือมื้อนี้อาจสิมา300จังซี่นะครับมื้ออื่นอาจสิมา380จังซี่มันก็บอกบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับเห็ดปวกเห็ดละโงกเห็ดไข่บ่ทันมีเด้อผู้ลางคนถามเห็ดไข่มาบ่ทันมีนะครับเห็ดไข่นี่มันต้องได้เห็ดคือกันนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มี3เห็ดนะครับเห็ดปวกเห็ดเพาะเห็ดละโงกนะครับพี่น้องครับเอ้าบัดนี้มาเบิ่งของแห้งเฮาของแห้งก็บ่ทันแห้งมาได้ดอกสิตากแดดอีกอยู่นะครับพี่น้องนั่นก็คือปลาย้อนปลาย้อนแห้งนะครับปลาย้อนแดดเดียวนะครับนี่ครับนี่ปลาย้อนคือปลาน้ําโขงปลาเนื้ออ่อนน้ําโขงนะครับนี่พี่น้องนะครับเอ้ามัดนึงก็มี3ใหม่เด้อนะครับใหม่นึงมี4ตัวนะครับเดี๋ยวสิตากแดดก่อนมันบ่แห้งปานใดนะครับพี่น้องนี่สิได้แก้ออกตากแดดเบิดนะครับเนื่องจากว่าย่านแมงวันไข่ใส่คันแมงวันไข่ใส่แล้วมันสิเป็นหนอนเพื่อฮอดพี่น้องย่านมันมีหนอนนะครับเฮาก็เลยสิแก้ออกตากแดดซะก่อนปลาลดแห้งมื้อนี้ได้มาบ่หลายพี่น้องประมาณ10ถุงนี่ล่ะปลาลดแห้งนะครับเอ้าผู้ใดสั่งมายังท่านเด้อปลาลดแห้งเด้อปลาลดแห้งยังมีเหลืออยู่นะครับเขียดแห้งมีหลายพี่น้องครับเขียดแห้งบ่ต้องห่วงนะครับเขียดแห้งเขียดแม่ไข่อปอเอแปงสินะครับเขียดอีโม่เด้อว่ามันเขียดแนวอื่นมีแต่เขียดอีโม่นะครับนี่ครับนี่มีแต่เขียดอีโม่นะครับนี่เขียดแม่ไข่อย่างดีนะครับ แล้วก็แจวขายายแปก็ยังทําเหมือนเดิมวันนี้ยายแปกําลังกินข้าวอยู่กําลังจะตําแจวแมงดาแจวแมงดาพี่น้องสั่งมาหลายเด้อยายเด้อแจวขาก็มีหลายอยู่มื้อนี้แต่ว่าก็กินข้าวซะก่อนจังเฮ็ดให้เพิ่นนะครับแจวขาแจวแมงดานะครับของยายแปเพิ่นจ้าแจวขาแจวแมงดาเพิ่นเฮาแต่แล้วเฮ็ดเพิ่นก็เลยกินข้าวก่อนว่าซั่นเพิ่นจังสิตําแจวให้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับเอ้าให้เพิ่นกินข้าวก่อนเอ้าหน่อไม้สดๆก็มีเดี๋ยวๆเมื่อวานนี้มีเพิ่นสั่งมา6กิโลนะครับว่าวันที่20จังสิส่งให้เพิ่นเพิ่นว่านะครับอันนี้เพิ่นสิเอามาแกงเอามาต้มก่อนตัวนี้นะครับนี่
แต่ว่าผู้ใดสนใจหน่อไม้สดๆนะครับพี่น้องครับแบบจังซี่หรือว่าบ่ให้ปอกหรือว่าให้เผาเอาให้เผาบ่หรือว่าให้เผาบ่หรือว่าให้สดๆนะครับพี่น้องครับสั่งมาเลยนะครับ3โล100ครับสําหรับหน่อไม้บ้านๆเฮานะครับพี่น้องอ่อนๆใหม่ๆนะครับ3กิโล100นะครับผมนะอันนี้เพิ่นสิต้มกินเพิ่นสิเอาไว้แกงนะครับผู้ใดให้เผาให้จันอันจันร้อยก็สิบอกเพิ่นเผาให้นะครับผู้ใดให้เอาสดๆก็สิเอาสดๆนะครับแต่ว่าปอกไปจังซี่คือสิบ่ได้เนาะย่ามันเหี่ยวคันสดๆคือเฮาตัดเงาตัดปลายแล้วก็ส่งเลยนะครับใส่กล่องนะครับเพิ่นมีคนสั่งมา6โลเมื่อวานนี้นะครับเอ้านั่นคือหน่อไม้สดๆนะครับอยู่สวนอยู่หัวนี่ล่ะพี่น้องนะครับบ่ได้ไปซื้อตลาดดอกร้านเพิ่นขายเอง3กิโล100นะครับเพิ่นว่าสั่งมาวัน6กิโล200นะครับเดี๋ยวสั่งอันใส่กล่องให้เพิ่นนะครับกล่องกระดาษธรรมดานะครับแต่ว่าของเย็นของอันนี้เฮาสิใส่กล่องโฟมใส่กล่องโฟมเนื่องจากว่าเฮาสิได้อัดน้ําแข็งนะครับพี่น้องครับอัดน้ําแข็งแล้วก็ฟิตแน่นๆให้พี่น้องนะครับไปฮอดพอดีน้ําแข็งละลายเฮ็ดก็ยังคงความสดชื่นอยู่คือเก่านะครับพี่น้องก็สามารถแกงได้เลยนะครับนี่นี่คือบรรดาเฮ็ดนะครับอยู่นี่เฮ็ดพอประมาณ10โลครับมื้อนี้นะครับเฮ็ดปวกก็ประมาณ10โลคือกันเฮ็ดปวก10เฮ็ดพอ10เฮ็ดละโงก30โลนะครับวันนี้เฮ็ดละโงก30โลพี่น้องนะครับนะหลายๆนะครับสั่งมาท่านครับเพิ่มเติมยังสั่งมาท่านเด้อพี่น้องเด้อสําหรับเฮ็ดปวกเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพาะนะครับเอ้ามื้อนี้มีลืมเมนูปลาแดกตอนลืมปลาแดกตอนมีหากระปุกครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับเพิ่นสั่งมานะครับปลาแดกตอนน้ําโขงปลาแดกปลาน้ําโขงพี่น้องครับเนี่ยเพิ่นสั่งมาหาปุกมื้อนี้เดี๋ยวสิส่งให้เพิ่นนะครับเมื่อวานมี4มื้อนี้มีหาเอ้าเพิ่มมาเรื่อยๆพี่น้องครับสําหรับปลาแดกนะแฟนครับ FC เฮายังสั่งมาได้ปลาแดกตอนใหญ่ๆจําเป๊ะๆนะครับมกก็ได้ปิ้งก็ได้นะครับใบตองห่อจักหน่อยนี่สุดยอดปุ้ยขาใหญ่เปียกมาโพดตัวนี้เสียเจียวขาอีกนะครับพี่น้องเจียวขาเพิ่นเบิดแล้วยังอยู่6ปุกเพิ่นสิเฮ็ดเพิ่มเพราะว่าพี่น้องสั่งมาเพิ่มอยู่นะครับเอ้าบัดนี้ก็สิได้ตากปลาแห้งซั่นตัวแต่ปลารสนี่แห้งแล้วบ่ได้ตากยากพี่น้องนะครับเพี่ยมองเก็บมองเก็บเฮานะครับบ่ต้องห่วงนะครับบ่มีแม่งวันบ่มีหมดไปกวนนะครับแต่ว่าอันปลาย้อนน่ะสิได้ตากใหม่อยู่มันบ่ทันแห้งแห้งแต่ว่าตัวน้อยนี่แห้งอยู่แต่ตัวใหญ่บ่ทันแห้งนะครับเดี๋ยวสิตากใส่กระด้งไปใส่ลังคาไว้ก่อนนะครับพี่น้องซ้ําแดดๆนะครับเดี๋ยวมื้อแรงฝนมาอีกมันสิตากบ่ได้ปลาย้อนต้องตากซะก่อนนะครับเขียดแห้งนี่ไม่ต้องตากเพราะว่ามันแห้งมาแล้วเขาอบแห้งย่างดีพี่น้องเอ้ยนะครับนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเขียดก็ดีเขียดอีโม่แม่ไข่ก็มีนะครับเอ้าเขียดเอ้ยปลาแดกเอ้ยแจวเอ้ยนะครับแจวไม่แจวไม่ดาแจวคาแจวแม่แข้งให้เบิดเด้อพี่น้องเด้อนะครับขออนุญาตแจ้งก่อนแจวแม่แข้งเบิดแล้วผู้ใดสั่งมาบ่ได้แล้วเด้อเนื่องจากว่าแม่แข้งเบิดแล้วเซาออกแล้วว่าซั่นแม่แข้งไม่มีแล้วนะครับเหลือแค่แจวแมงดาแล้วก็แจวคาเหลือ2แจวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอ้าวจวดๆคือเก่าล่ะเฮาใส่ละกระดงก่อนโอ้นี่ดิกระดงโอ้ทับอยู่นี่แล้วสิตากปลาย้อนให้พี่น้องอีกสักก่อนให้มันแห้งก่อนนี่ก่อนอันนี้มันยังมังๆอยู่ครับเนี่ยปลาย้อนปลาน้ำโขงนะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาย้อนปลานางสิคล้ายๆกันปลากระแยงนะครับสิคล้ายๆกันนะครับปลากระแยงปลาย้อนปลาเสื่อมนี่คล้ายๆกันนะครับเพิ่นสิเป็นเพิ่นสิประเภทเดียวกันนะครับ โอ้หิวข้าวกันแล้วค่อยก็ดีท่านได้กินข้าวอยู่ได้ยังกินข้าวเนาะทั้งนี้เนาะโอ้ยปิ้งปลาแห้งเฮ็ดอะเรอนี่โอ้ปิ้งปลาแห้งเฮ็ดเจียวแมงดาพี่น้องนี่ครับปลาแห้งเฮ็ดเจียวแมงดาแห้งเฮ็ดซอยไก่เบิดโตพุ่นน่ะปลาแห้งใส่ปลาแห้งแบบนี้ครับพี่น้องมันจังสิเป็นผงงามเวลาเฮาตําใส่แมงดานะครับพี่น้องครับนี่กําลังปิ้งปลาแห้งอยู่โอ้ยหอมๆๆมากินจักตัวนะใส่ล่ะทอดสิ้นหลอดโอ้ยแกงเฮ็ดบ่นั่นโอ้แม่ค้าขายเฮ็ดกินแกงเฮ็ดบัดพี่น้องเอ้ยเอิ้ดเฮ็ดหยังเฮ็ดเพาะใส่กับเฮ็ดละโงกใส่ผักติ่วพร้อมแกงใส่กันนะครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นเนื้อแดดเดียวจานลอยเอามาทอดกรอบๆยายสมเฮ็ดไว้แต่2มือควานผุ่นบ่นะแหมแม่นแม่ค้าเจียวบ่เจียวมาจำเนาะเอาโอ้กระเพาะขึ้นเผ็ดติเนาะเผ็ดเผ็ดเผ็ดทั้งคาทั้งบักพริกลองเบิ่งเอาสดแกงเฮ็ดบัดนี้พี่น้องนี่เฮ็ดเฮ็ดก็เฮ็ดเองขายเองกินเองพร้อมกินเองพร้อมบ่ต้องห่วงนะครับเฮ็ดให้เบิ่งสดๆเลยพี่น้องสดกินพร้อมอันนี้เพิ่นสั่งเฮ็ดละโงกกับเฮ็ดเพาะแกงใส่กันพี่น้องครับเบิ่งติล่ะเอาปล่อยแป้นี่คือเฮ็ดเพาะนี่ครับน้อยๆนี่
นะครับตอนนั้นที่ระงูขาใหญ่ๆนั่นเอาดึกๆย่างอีกบ่ในหมอบ่น่ะเป็นหมอเลยพี่น้องเอ้ยบ่ต้องห่วงนะครับเฮ็ดสดๆปลอดสารพิษเอาสั่งมาพี่น้องครับเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับบ่สิเป็นเฮ็ดเป็นปลาแฮงเขียดแฮงหรือว่าสิเป็นแจ่วขาแจ่วแม่งน่ะเอาพระเอกโอ้ยพระเอกโอ้ยเพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นมาพระเอกซองเยี่ยมเลยลูกโอ้ยตาแม่นใส่หัวลอยๆนักเรียนโรงเรียนก็บ่ไปโรงเรียนไงขั้นแขวเด้อ่ะโอเคสวัสดีพี่น้องแน่ปัญญาญีน้อสวัสดีครับสวัสดีครับโห้ยจะเป็นบอกไงลูกหมาตัวนี้ลูกหมาตัวนี้เอ้าโอเคพี่น้องกินข้าวกับป้าก่อนครับบัดนี้สิได้เฮ็ดอันของทรงให้พี่น้องครับมันสิสวยแดดจะร้อนเพิ่นว่าสวยมาสิไปหาหลวงตาทั้งนั้นกําลังปิ้งปลาแห้งอยู่เอาจวดจวดนี่ติดตามครับช่องนี้ครับพี่น้องครับร้อยผ้าเลาะ5 Channel พี่น้องครับจวดจวด